ใครจะอยากเป็นคนไม่ดีเวลานี้ทหารของเราได้ส่งเจ้าเชงอินกลับเมืองแล้วและจะกลับมาพร้อมดอกไม้เงินดอกไม้ทองและเครื่องบรรณาการเพื่อแสดงว่าเจ้าเชงอินจะสวามิภักดิ์ต่อกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าค่ะดีแล้วนี่ไอ้เจมื่นไวมันไปส่งพยาการพ่อของมันที่เมืองกาลแล้วหรือยังเจมื่นศรียังพระเจ้าค่ะเกิดเหตุเล็กน้อยพยาการจึงยังอยู่ที่เรือนของเจมื่นไวพระเจ้าค่ะเกิดเหตุอะไรวะเป็นเหตุเล็กน้อยที่ไม่สมควรที่จะระคายเบื้องพยุคลบาทพระเจ้าค่ะหาไม่ได้พี่หาไม่ได้พระเจ้าค่ะเรื่องที่สองคนนั้นทำไม่ใช่เรื่องเล็กเลยพระเจ้าค่ะหมื่นไวยวรนาถบังอาจทุบตีข้าพระพุทธเจ้าต่อหน้าธารกำนันนำซ้ำยังพูดจาอวดดีไม่เกรงกลัวต่ออาญาแผ่นดินหรืออำนาจของพ่ออยู่หัวข้าพระพุทธเจ้ามีพยานยืนยันได้พระเจ้าค่ะที่ไอ้ช้างมันพูดจริงหรือจะหมื่นสีจะหมื่นไวทำร้ายขุนช้างจริงแต่ไม่ได้พูดจาโอ้อวดเหมือนที่ขุนช้างกล่าวหาพระเจ้าค่ะแล้วมันเกิดเรื่องอะไรถึงกับต้องลงไม้ลงมือกันเองไปตามไอ้จะหมื่นไวมาหาข้าประเดี๋ยวนี้พระเจ้าค่ะอาญามิคนกล้าข้าพระพุทธเจ้าจะหมื่นไวยวรนาถพระเจ้าค่ะไอ้ช้างมันมาฟ้องว่าเองไปทำร้ายมันจริงหรือจริงพระเจ้าค่ะมันต้องมีสาเหตุใช่หรือไม่ข้าไม่เชื่อหรอกว่าขุนศึกที่ไปชนะศึกใหญ่จะมาอวดอ้างบารมีกับคนเยี่ยงไอ้ขุนช้างที่ข้าพระพุทธเจ้าทำก็เพราะขุนช้างแสดงกิริยาและพูดจาหยาบคายสร้างความอับอายให้แก่แม่ของข้าพระพุทธเจ้าอีกทั้งยังล้ำเลิกด่าทอจนข้าพระพุทธเจ้าไม่อาจระงับความโกรธเอาไว้ได้จริงๆพระเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้าพยายามห้ามแล้วพระเจ้าค่ะแต่ลูกน้องของพระไวไม่ฟังอีกทั้งยังบอกว่าไม่เกรงกลัวต่ออำนาจของพ่ออยู่หัวพระเจ้าค่ะไม่จริงพระเจ้าค่ะลูกน้องของข้าพุทธเจ้าบอกว่าพระองค์จะต้องทรงยุติธรรมไม่เข้าข้างคนชั่วเยี่ยงคนช้าต่างหากไม่จริงเอ็งโกหกเอาละเอาละเอ็งสองคนเลิกเถียงกันได้นะจะหมื่นสีเอ็งอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นไอ้ช้างมันพูดว่าอะไรจะหมื่นไวถึงทนไม่ไหววันนั้นคุณช้างเมามากทำลุ่มล่ามกับแม่วันทองต่อหน้าคนทั้งเรือนจะหมื่นไวเลยไล่ขุนช้างลงจากเรือนขุนช้างโกรธเลยล้มเลิกบุญคุณและยังบอกว่าจะหมื่นไวน่าจะตายตั้งแต่ตอนที่สู้กับเสือเพราะว่าขุนช้างเป็นคนใช้มนต์ปลุกเสือขึ้นมาฆ่าจะหมื่นไวพระเจ้าค่ะเอ็งทำอย่างนั้นจริงหรือไอ้ช้างหาไม่ได้พระเจ้าค่ะเวลานั้นข้าพระพุทธเจ้าแค่เมาก็เลยพูดเลยเถิดไปพระเจ้าค่ะการใช้คาถาฆ่าคนอื่นต่อหน้าข้ามีโทษถึงประหารชีวิตไอ้ไวตอนเองสู้กับเสือเองเห็นสิ่งใดผิดปกติหรือไม่เห็นพระเจ้าค่ะวันนั้นข้าพุทธเจ้าใช้มนต์ราชสีปกติแล้วไม่ว่าเสือจะดุร้ายเพียงใดก็ต้องพ่ายแพ้ให้แก่คาถานี้แต่วันนั้นอยู่ๆเสือที่หมอบลงไปแล้วกลับกลายตื่นขึ้นมาครั้ง
โชคดีที่ข้าพุทธเจ้าได้ควายธนูของพ่อช่วยชีวิตข้าพุทธเจ้าเอาไว้พระเจ้าค่ะไม่เป็นความจริงพระเจ้าค่ะอาคมของเองยังอ่อนวิชานะจนกำลังเสือไม่ได้เองต่างหากไอ้พระไวยมันโกหกพระเจ้าค่ะไอ้ช้างข้าพูดความจริงคนที่โกหกคือเองต่างหากพอได้แล้วในเมื่อทั้งขุนช้างและเจ้าหมื่นไวยต่างอ้างว่าตัวเองพูดความจริงอีก3วันข้างหน้าข้าจะให้เองทั้งสองเข้าพิธีดำน้ำพิสูจน์ต่อหน้าเราเสนาบดีและประชาชนหากผลออกมาว่าใครโกหกมันผู้นั้นจะต้องโดนลงโทษให้สาสมกับความผิดของมันดำน้ำพิสูจน์ความจริงมันเป็นจะไรกะเกิดมาน้องมันเคยหูกันเองพิธีดำน้ำมันจะคล้ายกับพิธีลุยไฟที่ข้าเคยเล่าให้เจ้าฟังก่อนจะเริ่มพิธีเป็นเวลา3วันผู้ที่เข้าร่วมพิธีจะต้องนุ่มขาวห่มขาวและถือศีลอยู่ในห้องเดียวกันพอถึงวันเริ่มพิธีจะเริ่มจากการบวงสรวงเทวดาอารักษ์ก่อนและผู้ที่จะพิสูจน์ตัวเองลงดำน้ำพร้อมกันใครได้ขึ้นมาก่อนจะถือว่ามันผู้นั้นพูดเท็จถ้าเช่นนั้นใครที่ดำน้ำอึดกว่าก็ได้เปรียบสิจ๊ะไม่ใช่ดอกเชื่อกันว่าเทวดาอารักษ์ที่เป็นประธานในพิธีจะทำให้คนที่พูดเท็จเห็นภาพหลอนในน้ำจนทำให้คนผู้นั้นดำน้ำไม่ได้ต้องขึ้นมาก่อนวันนี้เองคงใครจะเห็นพ่อช้างดำน้ำแพ้ลูกเองละสิท่าพ่อแก้วไม่ใช่หรอจ๊ะป้าใครทำอะไรไว้ประเดี๋ยวความจริงก็จะปรากฏเองที่เองมาอาละวาดฟาดงงฟาดงาใส่ผู้อื่นเขาเนี่ยเพราะเองรู้ว่าไอ้ช้างมันพูดเท็จใช่หรือไม่ไม่รู้ล่ะแม่วันทองถ้าวันนี้ไอ้ช้างโดนโทษเรื่องทั้งหมดมันเป็นเพราะเองอ้าวป้าเหตุใดป้าถึงโทษแม่วันทองอีกแล้วล่ะจ๊ะก็เลยไม่จริงล่ะที่พ่อช้างต้องไปมีเรื่องมีราวก็เพราะว่าแม่วันทองน้องขอจะไปงานฉลองยศลูกเขาทำไม่ไปซะมันก็ไม่เกิดเรื่องดอกพระพันวสาพระสุริยงเทวีเสด็จเบิกตัวขุนช้างและจมื่นไว้วรนาถจมื่นไววรนาถกล่าวหาขุนช้างได้ลอบใช้คาถาอาคมเพื่อฆ่าตนเองต่อหน้าพระพักตร์แต่ขุนช้างให้การปฏิเสธส่วนขุนช้างก็ได้กล่าวหาว่าจมื่นไววรนาถข่มขู่ไม่ได้เกรงกลัวต่อพระราชอำนาจของพ่ออยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้คณะตราการพิสูจน์ความจริงด้วยการทำพิธีดำน้ำข้าพระพุทธเจ้าขอพระบรมราชานุญาต
เริ่มพิธีณบัดนี้พระเจ้าค่ะดวงเทพไทยเทวาผู้สถิตทั้งบนสวรรค์ชั้นฟ้านั่นเขาทำอะไรกันเรอก่อนจะเริ่มพิธีจะต้องใช้น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ชำระล้างร่างกายผู้ที่เข้าร่วมพิธีซะก่อนเชื่อกันว่าถ้าใครมีวิชาอาคมหรือมีของขลังจะใช้ไม่ได้ชั่วคราวเพื่อที่เวลาที่ดำน้ำจะได้ไม่มีใครโกงกันได้อสุรกายยักษ์สาผีหาผีพลายเข้าจู่โจมรุมตีจนตื่นกลัวผุดขึ้นจากน้ำหากผู้ใดกล่าวจริงขอให้ช่วยเทพอภิบาลหายใจสะดวกในน้ำเพศภัยอย่าได้กล้ำกลายเลยไม่รู้พระเจ้าค่ะว่าต้องดำลงไปตอนไหนพระเจ้าค่ะเช่นนั้นเอาใหม่ประเดี๋ยวพอเขาลั่นของเองทั้งคู่ก็ดำลงไปพร้อมกันยาพิพนกล้าไอ้พระไวยมันดำอยู่ทางต้นน้ำมันปล่อยของมันใส่ข้าพุทธเจ้าทำให้ข้าพุทธเจ้าสำลักน้ำพระเจ้าฮะความจริงพระเจ้าค่ะข้าพุทธเจ้าอ่านน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์มิอาจที่จะใช้คาถาอาคมใดๆได้พระเจ้าค่ะแต่ข้าเห็นจริงๆตอนที่ข้าดำอยู่ข้าเห็นอะไรก็ไม่รู้ลอยมาจากทางเองมาหาข้าเนี่ยพระอัยยามิพลเก้าข้าพุทธเจ้าขอเสนอให้ยกเลิกพิธีพระเจ้าค่ะช้ำไอ้ช้าง
ิธีศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้เองจะยกเลิกง่ายๆได้เช่นไรไม่เป็นไรท่านบุโรหิตในเมื่อมันอ้างว่าไอ้ไวอยู่ต้นน้ำจึงกันแกล้งมันได้เช่นนั้นก็ให้พิสูจน์ใหม่อีกครั้งแต่สลับตำแหน่งกันรับด้วยเกล้าพระเจ้าค่ะจะมืนไว้วรนาถเองย้ายไปอยู่ปลายน้ำแล้วให้ไอ้ขุนช้างย้ายไปอยู่ทางต้นน้ำไปสิว่าไอ้ขุนช้างขอรับพระเจ้าค่ะข้าไม่เคยให้โอกาสใครได้ไปสู่ถึง2ครั้งแต่ในเมื่อไอ้ช้างมันอ้างว่ามันถูกกลั่นแกล้งข้าจึงยอมให้แต่หากครั้งนี้มันแพ้อีกนั่นก็หมายความว่ามันกล่าวเท็จและจะต้องได้รับโทษในสิ่งที่มันทำเริ่มพิธีได้เองดำน้ำแพ้ถึง2ครั้งเองจะยอมรับสารภาพหรือไม่ว่าเองจงใจใช้คาถาปลุกเสือเพื่อฆ่ามันต่อหน้าข้า
พระอริยมีพระกล้าวข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานอภัยโทษพระเจ้าครับวันนั้นที่ข้าพระพุทธเจ้าทำไปข้าพระพุทธเจ้าทำไปด้วยอารมณ์ชั่ววูบพระเจ้าครับแล้วที่เองบอกว่าคนของไอ้จมื่นไวพูดจาไม่เกรงกลัวต่ออาญาแผ่นดินและอำนาจของข้าเล่าเองโกหกอีกใช่หรือไม่พระเจ้าค่ะคนเยี่ยงเองจับไม่ได้ไล่ไม่ทันไม่มีวันยอมรับต้องให้เดือดร้อนถึงเทวดาอารักษ์ผู้รักษาบ้านเมืองการที่เองแพ้จะเหมือนวัยในครั้งนี้ก็พิสูจน์ทุกอย่างได้ชัดเจนแล้วว่าที่ผ่านมาเองทำผิดจริงออกยายมราชพระเจ้าก็เอาตัวไอ้ช้างไปขังไว้ในคุกวันพรุ่งตอนตะวันตกดินมัดหัวมันเอาไปเสียบกระจายไว้ที่กำแพงเมืองอย่าให้ใครเอาเยี่ยงยังรับด้วยข้าพระเจ้าขอดีชาติไรอย่าพิพัฒน์เจ้าข้าพระเจ้าสมเด็จผิดแล้วพระเจ้าพ่อช้างพ่อช้างอย่าเลยพระเจ้าพ่อช้างพ่อช้างลูกแม่พ่อช้างไม่ปลอดท่านพยายามพิพัฒน์เจ้าแม่ช่วยฉันด้วยพ่อช้างฉันขอให้ท่านพระเจ้าค่ะพ่อช้างอย่าอย่าไม่ใครจะตายอย่าไม่ใครจะตายไอ้ช้างลูกไอ้ผมคงยังไม่ใครจะตายได้ช่วยฉันด้วยไอ้พ่อช้างพ่อช้างพ่อช้างไอ้ผมยังไม่ใครจะตายตายยังไม่คนกล้าช่วยด้วยทำยังไงล่ะใครก็ได้ช่วยช้างด้วยลูกแม่แม่จะช่วยเจ้าเฮียงใดดีนะลูกแม่ต้องช่วยฉันนะจ๊ะฉันยังไม่ใครจะตายจ้ะแม่ไม่ตายหรอกลูกไม่ตายพ่อช้างเอ็งจะมาสมน้ำหน้าลูกข้าเลยสมใจเอ็งแล้วล่ะสิเป็นเพราะเองพาไอ้ช้างไปหาไอ้วัยจนมีเรื่องมีแล้วมันเป็นแผนของเองใช่หรือไม่เองใครจะให้ลูกกาตายเพื่อที่เองจะได้กลับไปอยู่กับผัวเก่าของเองใช่หรือไม่แม่วันทองไม่ใช่นะจ๊ะแม่เองทำไมเป็นคนอย่างนี้แม่อย่าจ๊ะแม่แม่จะหยุดเถิดแม่หยุดเถิดเดี๋ยวฉันขอโทษนะจ๊ะแม่แต่ฉันไม่เคยคิดอย่างที่แม่บอกฉันไม่เคยอยากให้พ่อช้างตายแม่วันทองจ้ะแม่ทูลหัวของช้างแม่อย่าปล่อยให้ช้างตายนะฉันจะทำอะไรได้ล่ะพ่อช้างคำสั่งพระพันวสาไม่มีใครขัดได้ได้สิจ้ะแม่ก็พระวัยพระวัยเป็นที่โปรดปรานของพระอยู่หัวถ้าแม่ไปขอให้พระไวช่วยพูดให้พระองค์ทรงอภัยโทษให้ฉันพ่ออยู่หัวต้องทรงยกเลิกโทษประหารให้กับฉันแน่จ้ะใช่จริงๆด้วยเอ็งอย่าลืมสิว่าลูกเอ็งเกิดขึ้นมาได้ยังไงวันนั้นถ้าข้าไม่ตามหมอตำแยมาเอ็งกับลูกก็ตายห่าไปแล้วถ้าเอ็งยังสำนึกบุญคุณข้าแล้วก็พ่อช้างเอ็งก็ต้องช่วยพ่อช้างแม่จ้ะฉันดูแล้วจะว่าฉันผิดกับลูกแต่ว่าความผิดของฉันแค่นี้มันจะมาลบล้างตลอดเวลา9ปีที่ฉันดูแลมันมาได้หรือฉันเที่ยวหาเพชรทองหยองอาหารเสื้อผ้าของเล่นดีๆให้ลูกอยู่ตลอดจนใครๆเขาก็พูดว่าลูกเป็นเด็กที่โชคดีที่สุดในสุพรรณแต่นี่ถ้าใครรู้เขา
ว่าแม่กับลูกไม่ช่วยฉันฉันกลัวว่าใครๆจะครหาว่าลูกเป็นเด็กอกตัญญูแต่พ่อไหวไม่ได้เป็นเยี่ยงนั้นฉันรู้จ้ะแม่ฉันรู้แต่ว่าใครจะรู้ยิ่งฉันเล่าจริงไหมจ้ะแม่จ้ะฉันสัญญาว่าถ้าฉันรอดไปได้ฉันจะเลิกยุ่งกับไอ้แก้วแล้วก็ลูกของมันฉันสัญญาฉันจะเอาหูเสียทุกอย่างถือว่าข้าขอเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายเองเป็นแม่คนเองคงเข้าใจหัวอกของข้าช่วยลูกข้าด้วยนะแม่บรรทองใครจะอยากเป็นคนไม่ดี